ก่อนหน้านี้กระแสของเต่าบินค่อนข้างจะแรงมากนะครับทุกวันนี้ก็เห็นตู้ค่อนข้างเยอะจานวนตู้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างค่อนข้างจะมากจากทางฟอ s m สมาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นคนเจ้าของลงทุนด้วยนะครับล่าสุดฟอ e s สมาสมีอีกหนึ่งธุรกิจตามมาครับก็คือตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใช้ชื่อแบรนด์ว่ากิ้งก่า EV ีครับฟอสมาซบอกว่าพร้อมที่จะกระจายจุดติดตั้งในปีนี้ครับทางคุณนรงศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีกรรมการผู้จัดการขขอองใหู้้ล กับสำนักข่าวอินโฟเคสบอกว่าตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนขยายงานครั้งใหญ่ด้วยการให้บริการตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV charger นะครับภายใต้แบรนด์คือกิ้งก่า EV ครับตามแผนง,งานเบื้องต้นตู้นี้จะกระจายเพิ่มจุดติดตั้งทั้งในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลคอนโดมิเนียมสถานที่ราชการและสถานที่ชมชนอื่นๆครับจะทําควบคู่ไปกับระบบการชําระเงินให้สะดวกสบายในรูปแบบเดียวกันกันกบตู้เต่าบินไม่จําเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับ ตามแผนงานผู้บริหารของ f Force Smart Service คาดการแบบนี้ครับว่าภายในปีนี้จะเริ่มมีรายได้จากการติดตั้ง EV Charger โดยจะมีรูปแบบการรับรู้รายได้เป็น2รูปแบบด้วยกันครับก็คือแบบแรกทางบริษัทติดตั้งเองแล้วก็รับรู้รายได้กับอีกแบบหนึง่งคือรับรู้รายได้จากการขายเครื่องไปเลยครับซึ่งในรูปแบบหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการขายเครื่อง EV Charger ไปแล้วแต่บริษัทจะมีรายได้ประจำจากการให้บริการระบบ Payment ของจุดต่างๆในทุกๆครั้งที่มีการชาร์จไฟด้วยนะครับ ส่วนธุรกิจอื่นๆคุณนรงศักดิ์บอกว่าทางบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อปีนี้ให้เพิ่มขึ้นไปแต่500ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่200ถึง300ล้านบาทน,นะครับจะขยายทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อผ่อนชาระสินค้าจะเน้นกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มที่ดูแลตู้บุญเติมกว่าแสนรายแล้วก็มีเครือข่ายสมาชิกกลุ่มใหญ่อีกกว่า1 000, 000ล้านรายด้วยนะครับมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลายมากขึ้นการรับชําระเงินที่สะดวกสบายทั้งตู้บุญทั้งบุญเติมแอปพลิเคชันและก็การตัดผ่านบัญชีความเสี่ยงค่อนข้างต่าครับ จากแผนงานทั้งหมดในปีนี้ทำให้บริษัทคาดการณ์ผมประกอบการทั้งรายได้กำไรสุทธิจะกลับมาเติบโตนะครับได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมด้วยจากการที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศหลังจากการระบาดโควิด -19 คลี่คลายลงแล้วแล้วก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนที่กลับเข้ามานะครับปีนี้ทางบริษัทยังจะรับรู้รายได้จากธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้เต่าบินที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับฟอสสมาร์ทมีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ร้อยละยี่สิบหกจุดเจ็ดหนึ่งรับเข้ามาแบบเต็มปีหลังจากปีที่แล้วรับรู้รายได้เพียงแค่หกเดือนครับแล้วก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่ามีการติดตั้งตู้บุญเติมเพิ่มในทุกๆพื้นที่ปีที่ผ่านมาสามารถขยายตู้ได้ครบตามเป้าหมาย5000ตู้และจะยังคงเดินหน้าขยายตู้ให้ครบ20,000ตู้ในอนาคตตามแผนงานนะครับสำหรับราคาหุ้นของฟอสมาเช้าวันนี้16บาทส0สตางค์ย่อลงมาเล็กน้อยร คุณผู้ชมคะัเมื่อวานนี้หนึ่งในหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือทาง S C G Packaging นะคะ,ะซึ่งเขาเปิดเผยผลประกอบการออกมาค่ะปรากฏว่ายอดขายเขาทําได้ดีนะคะคุณผู้ชมเติบโตได้มากขึ้นแต่ตัวกําไรสุทธิเนี่ยกลับปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะเพราะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงในด้านต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ถึงแม้ว่ากําไรจะออกมาได้ไม่ค่อยสดใสแต่ผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นนะคะว่าที่ทางปีนี้น่าจะกลับมาเติบโตได้อย่างแน่นอนคุณวิชานจิตพักดีประธานเจ้าที่บริหารของ S C G Packaging หรือว่าหุ้น S C G ปเปิดเผยผลการดำเนินงานปี2565ค่ะดูยอดขายก่อนนะคะรายได้จากการขายอยู่ที่1 4 6 0 6 6 8ล้านบาทตัวยอดขายเพิ่มขึ้นร้อละจากปีก่อนซึ่งก็เป็นผลจากการวางกลยุทธ์ขยายกำลังการผลิตแผนการควบรวมกิจการกับพันธมิตรและการรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการควบรวมผลประกอบการของบริษัทที่เข้าไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นดุยตันอินตันกรุ๊ปแล้วก็เดลต้าแล็บ และมีการรับรู้ไรายได้บางส่วนจากบริษัทพิวชจอแดนแล้วก็การปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ถ้าไปดูในส่วนของ EBITDA หรือว่ากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาทำได้19,402ล้านบาทลดลงร้อยละ8เทียบจากปีก่อนกำไรสุทธินะคะอยู่ที่5 8 0 1ล้านบาทลดลงค่ะร้อยละ30จากปีก่อนที่ทำได้8,294ล้านบาท สาเหตุที่กำไรสุดที่ปรับตัวลดลงก็เป็นเพราะว่าต้นทุนพลังงานสูงขึ้นรวมถึงการลดลงของปริมาณการขายและอุปสงค์กระดาษบรรจุพันธุ์ทั่วโลกจากสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ในภูมิภาคจากการล็อกดาวน์ของประเทศจีนด้วยทีนี้หากไปดูเฉพาะงวดไตรามาส4นะคะพบว่าบริษัทมีไรายได้จากการขาย3 3 5 0 9ล้านบาทลดลงร้อยละ5มีกาไรสาหรับงวดอยู่ที่450ล้านบาทลดลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะร้อยละ79 เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็เป็นผลมาจากความต้องการแล้วก็ราคาขายบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะราคาขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ของอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามค่ะ ทีนี้มาดูเป้าหมายธุรกิจในปีนี้หน่อยนะคะคุณวิชารซึ่งเป็นผู้บริหารมองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไตรมาสแรกของปีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับปัจจัยบวกจากการที่จีนเริ่มเปิดประเทศในภูมิภาคอาเซียนเองก็ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการนําเข้าการส่งออก ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆซึ่งก็ทําให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะยังคงมีความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยความสามารถในการจับจ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงในหลายภูมิภาค เช่นสหภาพยุโรปประเทศในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าใหญ่ของธุรกิจส่งออกของอาเซียนในประเด็นเหล่านี้ทาง SCGP ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เร่งดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องปีนี้บริษัทตั้งเป้าว่าจะเติบโต1นึ0 0 0สล้านบาทในแง่ของรายได้นะคะขณะที่หนึ่งในกลยุทธ์สําคัญของปีนี้ก็คือจะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเข้าซื กิจาการค่ะเพื่อขยายธุรกิจบรรจุพันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรอีกประมาณ4ี่รายนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถปิดดีลได้อย่างน้อย1ดีลในช่วงครึ่งปีแรกและทั้งปีน่าจะสรุปแล้วก็เจรจาได้ไม่ต่ำกว่า2ดีลค่ะดูราคาหุ้นกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ราคาปรับตัวลงไปประมาณร้อยละ3เช้านี้ยังคงลงต่อนะคะ1บาทราคาล่าสุด52บาท50สสตางค์ค่ะ คราวนี้เราไปดูบริษัทน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อปีที่แล้วะนะครับ p r v m o s s r v u t i Solution เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เขาจะสามารถทํารายได,ได้ได้ประมาณ1,300ล้านบาทเลยทีเดียวอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับยอดรายได้ที่ตั้งเป้าหมายไวนะ้นั้นเติบโตจากปี64ถึงประมาณเกือบเกือบสเท่าครับ คุณจตุพรวิไลแก้วประธานเจ้าที่บรหิหารของ Primo Service Solution หรือ PRI นะครับพูดถึงแผนงานการเติบโตในปีนี้ว่าทางบริษัทจะมีการขยายขอบเขตธุกรกิจบริการใหม่ๆออกไปอย่างต่อเนื่องครับ ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในหลากหลายมิติเลยตั้งแต่การเพิ่มบริการจากกลุ่มทั่วไปไปสู่ระดับที่เป็นลักชัวรี่มากขึ้นการเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่เน้นธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนของโลกการบุกไปตลาดต่างจังหวัดด้วยการขยายพื้นที่ให้บริการในพื้นที่ทั้ง4ภูมิภาคหลักของประเทศ เป้าหมายข้างต้นนั้นทางบริษัทก็มีเป้าจะมีโครงการเข้าไปบริหารนิติบุคคลและก็โครงการที่จะเข้าไปบริหารงานรวมกันมากกว่า150โครงการครับตั้งเป้ารายได้ทั้งปีไว้1,300ล้านบาทเป็นอัตราการเติบโตจากปี64ถึงเกือบ3เท่าตัวในส่วนของเป้าหมายในการขยายพื้นที่ให้บริการคาดว่านในช่วงไตรมาสที่2บริษัทจะเริ่มนำร่องบุกต่างจังหวัดได้นอกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Primo Service s o l u t i o n บอกถึงกลยุทธ์ธุรกิจปีนี้ว่าจะให้ความสำคัญไปพร้อมๆกับก,บการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริการอสังหาริมทรัพย์ครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเรื่องเทรนแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไทยเป็นประเทศเป้าหมายทั้งการลงทุนและการท่องเที่ยวของเหล่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตลาดซ,ซื้อขายเช่าอสังหาริมทรัพย์จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับ เทรนที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่จะนํามาสู่การใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกด้วยเทรนที่3คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเทรนที่4คือการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางสังคมครับตอนนี้ทั่วโลกกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะทําให้ความต้องการการบริการสาหรับผู้สูงวัยนั้นเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายครับคือเทรนดที่5ก็คือการเกิดเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็วจากการที่ประชากรย้ายถิ่นฐานไปตามหัวเมืองต่างๆมากขึ้นส่งผลให้มีความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ขยายไปตามพื้นที่ใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับราคาหุ้นของ Primo Solution เช้าวันนี้ก็คือ28บาท25สตางค์ราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ